สถานการณ์การระบาดในบ้านเราในขณะนี้นะคะคนที่ติดโควิดตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นข่าวแล้วนะคะว่าเวลาที่ไปโรงพยาบาลหลายที่ก็จะบอกว่าเตียงเต็มทำให้หลายคนก็จะต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหรืออีกคำหนึ่งที่เราได้ยินกันก็คือ hospital นะคะคำนี้เนี่ยก็คือมาจาก2คำหลักๆก็คือ hospital แล้วก็ hotel นั่นเองนะคะก็เลยกลายเป็น hospital ค่ะพูดง่ายก็คือว่าเป็นหอผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 เฉพาะกิจนะคะก็อาจจะคล้ายกับโรงพยาบาลสนามเหมือนกันเพราะว่าเขาจะรับเฉพาะคนที่ไม่ค่อยมีอาการนะคะถือว่าเป็นการรองรับผลกระทบจากกรณีที่โรงพยาบาลเองเนี่ยอาจจะเกินศักยภาพก็มาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะคะหรือว่าจะเป็นฮอสพิทอลแบบนี้ทำให้ทางสมาคมโรงแรมนะคะเขาก็เริ่มมีการประกาศค่ะให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจโรงแรมมาเข้าโครงการ Hospital นี้นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีเตียงข้อมูลที่ได้มาล่าสุดเนี่ยมีอยู่ไม่ถึง 1,000 เตียงนะคะรวมโรงพยาบาลสนามกับ Hospital ในอนาคตเขาคาดการณ์กันว่าถ้าหาได้เพิ่มเนี่ยจะสามารถช่วยรองรับกับสถานการณ์โควิด-19 ได้นะคะล่าสุดรายงานข่าวจากสมาคมโรงแรมไทยหรือว่า THA ค่ะพูดถึงการระบาดของโควิด-19 ทุกวันนี้บ้านเราตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวันกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็เลยขอความร่วมมือทางสมาคมโรงแรมไทยให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมาร่วมเป็นฮอสพิทอลค่ะหรือหอผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 เฉพาะกิจทางสมาคมก็ได้แจ้งแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังสมาคมให้เข้าร่วมโครงการแล้วเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในวิกฤตครั้งนี้นะคะแล้วก็ลดความแออัดของผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลหลักส่งเสริมการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดอย่างต่อเนื่องเน้นนะคะว่าถ้าเป็นฮอสพิทอลหรือโรงพยาบาลสนามเนี่ยเขาจะเน้นกลุ่มไม่มีอาการแต่ติดเชื้อนะคะไม่มีอาการเล็กน้อยก่อนจะส่งกลับถึงบ้านเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงรวมทั้งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนั่นเองนะคะทางโรงแรมที่จะเข้าเป็นฮอสพิทอลนั้นจะมีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาจากโรงพยาบาลรัฐแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนนอกจากนี้ค่ะโรงแรมก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในชุมชนด้วยนะคะก็ต้องไปดูเงื่อนไขนะคะมีขนาดห้องนะคะกี่ห้องมีถึง30ห้องหรือเปล่านะคะถ้าน้อยกว่านั้นสามารถเข้าฮอสพิทอลได้หรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเพียบเลยนะคะและหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็เข้าไปได้ใน Facebook TNN Live ค่ะช่องทางการรับชมของเรายังมีอีกหลากหลายช่องทางง่ายๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้แหละค่ะ